านเรียกว่าเรียกว่าเป็นงานวันโคค่าไนท์นะคะหรือเรียกว่าเป็นงานเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ผลิเป็นการเรียกว่างานต้อนรับใบไม้ผลินะคะจะจัดขึ้นวันที่30เมษายนนะคะจะให้ดูนี่ค่ะตรงนี้นะคะคนเยอะมากทุกคนนะคะคนเขารอมาเฉลิมฉลองเรียกว่ามีพิธีจุดรอบกองไฟนะคะตอนนี้เวลาประมาณทุ่มกว่าของที่สวีเดนตะวันก็ยังไม่ตกดินนะทุกคนคะยังสว่างจ้าเหมือนตอนช่วงเย็นเลยนะคะมีคนให้ดูบรรยากาศนะคะเยอะเลยแล้วก็จะมีแบบร้องรำทำเพลงมีงานออกร้านมีร้านขนมฟู้ดทรัคต่างๆอันนี้เราอยู่กันที่หัวเกนบีพาร์เก้นนะคะเป็นสวนสาธารณะคาเฟ่แล้วก็เป็นแบบสวนสัตว์เล็กๆนะคะใหญ่มากนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่สถานที่ที่นี่ใหญ่มากมีแบบปิ้งย่างของกินพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะงานเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นตอนนี้เรามาตอนทุ่มหนึ่งแล้วคนก็เริ่มมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตอน2ทุ่มครึ่งนะคะจะมีพิธีจุดรอบกองไฟแบบคล้ายๆกับเฉลิมฉลองรอบกองไฟอะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูน้องเซรีน่าอยู่นี่ค่ะเซรีน่ากับป๊าป๊าอยู่นี่ยิ้มหน่อยหน้าป้าป้าแล้วอยู่นี่แล้วก็น้องชายเควินover there โอเคโอเคจะไปดูม้า see the horse ที่กันตัว over there นั่นต่ะโอเคน้อยนะคะค่าเวลาก็คือคล้ายๆกับว่ารอเวลาเนาะเดี๋ยวเราพาน้องเซรีน่าไปดูสวนเมื่อกี้พาไปเล่นของเล่นมาเดี๋ยวเราพาไปดูสวนสัตว์น้อยจะมีม้าโพนี่มีแกะมีแพะมีกระต่ายมีไก่มีอะไรพวกนี้เป็นสวนสัตว์เล็กๆนะคะของที่นี่นะได้มาดูแล้วค่ะไหนเห็นหงส์ไหมหงส์อยู่ไหนหงส์ก็เป็ดนู่นฝั่งนู้นนู่นได้เห็นละมันหนาวแล้วมันก็เลยแบบว่าเข้าบ้านกันหมดแล้วไอ้สัตว์นะคะเข้าบ้านกันหมดแล้วโอเคไหมบรรยากาศดีมากเลยค่ะฮะมันมาใกล้แล้วมันมาใกล้แล้วว้าวถ่ายรูปสิแม่ถ่ายให้ไหมหันหน้ามาสิคะหันหน้ามาสิบรรยากาศระหว่างที่รอนะคะซุ้มต่างๆฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบร้านขายอาหารร้านแคนดี้ต่างๆขนมต่างๆฟู้ดทรัคพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์อันนี้คนก็จะมารอประมาณอันนี้เวลาทุ่มกว่าๆอยู่เลยนะคะนี่คนจะมารออยู่ตรงริมแม่น้ำเพราะว่าเดี๋ยวจะมีจุดไฟที่มาริมแม่น้ำนะคะทุกคนโอเคตอนนี้เวลา2ทุ่มนะ2ทุ่มแล้วแดนซ์ระหว่างรอค่ะก็ไหนต้อนรับฤดูใบไม้เปลี่ยน